สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ที่ศาลานะคะที่วัดภูสมะนะคะและเบื้องหลังของดิฉันนะคะก็คือพระเจ้าพาราสุกัมเป้นะคะซึ่งเป็นพระอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะองค์ของพระเจ้าพาราสุกัมเป้นะคะท่านทำด้วยทองเหลืองค่ะเป็นที่เคารพสักการะนะคะของชาวแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็ใครที่มาท่องเที่ยวนะคะเวลาที่มาวัดภูสมะนะคะก็จะต้องมาขอพรจากท่านตลอดเลยนะคะซึ่งท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะนี่คือประวัตินะคะของเจ้าพาราสุตงเป้นะคะเขาก็บอกนะคะว่าหลวงพ่อเจ้าพาราสุตงเป้นี้เป็นพระพุทธรูปซึ่งหล่อด้วยทองเหลืองนะคะน้ำหนัก 1,230 กิโลนะคะทรงเครื่องจักรพรรดิไทยใหญ่ประยุกต์นะคะตามที่เขียนบอกในประวัติเลยค่ะและนี่คือบริเวณรอบๆของวัดภูสมะนะคะซึ่งจุดไฟสว่างไสวอย่างสวยงามเลยค่ะมีการจุดประทีปด้วยนะคะรอบๆวัดก่อให้เกิดแสงสว่างค่ะงดงามมากเลยนะคะและที่เห็นด้านล่างนั้นก็คือสะพานสุตองเป้ค่ะในยามค่ำคืนนะคะเราจะเห็นว่าสวยมากที่เห็นนี่ก็คือไม้ไผ่นะคะซึ่งเขานำมาให้คนที่มาที่วัดนะคะเขียนชื่อแล้วก็เขียนคำอธิษฐานจิตขอกับพระเจ้าพาราสุตงเป้นะคะว่ากันว่าจะทำให้สมความปรารถนาค่ะก็เป็นความเชื่อนะคะอีกประการหนึ่งและนี่คือรูปปั้นของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายๆท่านนะคะก็มีอยู่ในศาลาแห่งนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่ามีหลายองค์เลยนะคะและนี่คืออีกด้านหนึ่งนะคะของวัดภูสมะซึ่งวันที่เรามาถ่ายนี้เป็นยามค่ำคืนนะคะก็จะเห็นแสงไฟจำนวนมากเลยค่ะป้ายวัดของภูสมะนะคะหรือชื่อหนึ่งว่าวัดสุตองเป้ค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงตรงที่นี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ